สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่6แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ของพาร์ทที่5นะคะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5รีบกลับไปดูกันเลยนะคะตอนนั้นนั่นเป็นแกรมมาพื้นฐานแล้วก็แอบมีข้อยากซับซ้อนเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็ซับซ้อนขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในชุดนี้เนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยของชุดที่6นะคะข้อแรกนะคะพวกเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์นะเพราะว่าแต่ละข้อใน choice นะคะคนละความหมายหมดเลยข้อ A expect นะคะก็คือคาดหวังข้อ B honor นะคะก็คือเป็นเกียรติหรือแปลว่ามีชื่อเสียงก็ได้ข้อ C harmless นะคะก็คือไม่เป็นอันตรายนะคะก็คือแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ข้อ D fearless ก็คือไม่เกรงกลัวแปลว่ากล้าหาญนั่นเองนะคะเรามาดูในโจทย์เลยถ้าเป็น choice ที่เป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ก็ต้องแปลแล้วนะคะข้อที่1 นะคะเขาบอกว่ามิสคนนี้เนี่ยความ achievement ก็คือการประสบความสำเร็จของคนนี้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการโฆษณานะคะมัน based on มันมีพื้นฐานมาจากความสามารถของหล่อนเองที่จุดๆพยายามที่จะมีแบบว่าสิ่งใหม่ๆนะคะกระบวนการหรือวิธีคิดใหม่ๆนะคะในการตลาดนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือเกี่ยวกับความสามารถอะไรเอ่ยที่เขาเป็นอะไรใหม่ๆก็คือความสามารถที่ไม่มีความกลัวเลยก็คือเป็นคนกล้ามากที่จะเอาอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้ในการตลาดนะคะตอบข้อดีค่ะ fearlessต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อนี้เป็นเรื่อง word family ใช่ไหมคะแต่ละคำเนี่ยคำข้างหน้าเหมือนกันน้องๆจำไว้เลยว่าถ้า choice ข้อไหนที่คำใน choice เป็นคำเหมือนกันเนี่ยแบบนี้นะคะที่มีลักษณะคล้ายกันจะเป็น word fam ให้เราดูคำข้างหน้าแล้วก็ดูคำที่อยู่ข้างหลังช่องว่างถ้าข้างหน้าช่องว่างน้องเจอคำแบบนี้apostrophe นะคะเป็นเครื่องหมายที่จะแสดงความเป็นเจ้าของนะแล้วก็มีคำว่า in on at เนี่ยเขาเรียกว่า prep position ถ้าเราเจอคำแบบนี้ปุ๊บนะคะคำข้างหน้าของ prep position มักจะเป็นคำนามเสมอเลยดังนั้นคำใน choice ข้อไหนที่เป็นคำนามให้เราดูที่ตัวลงท้ายของเขานะคะถ้าเจอ ans ansie ens ensie พวกที่เป็น ence ance พวกนี้นี่คือคำนามค่ะแปลว่าความมั่นใจส่วน ent ent อันนี้เป็น adjective นะคะส่วน ly ly เป็น adverb ค่ะส่วน ill นะคะ confidential อันนี้เป็น adjective ได้เหมือนกันนะคะแต่จะแปลว่าเป็นความลับส่วน confident ก็จะแปลว่ามั่นใจนะคะส่วนข้อ a confidence ก็คือความมั่นใจค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบเป็นคำนามตอบได้ข้อเดียวเลยก็คือข้อ a นะคะเขาบอกว่าความมั่นใจของ shareholders ก็คือของคนผู้ถือหุ้นนะคะในผู้บริหารชั่วคราวสูงมากคือมีเขามีความมั่นใจในผู้บริหารเขาสูงมากเพราะว่าแผนของหล่อนเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็มีความแบบว่าเฉพาะเจาะจงมากๆเลยแบบนี้นะคะตอบข้อ A ค่ะตอบคำนามต่อไปข้อที่3นะคะดู choice ซิข้อนี้ก็เป็นคำศัพท์อีกแล้วนะคะชุดนี้คำศัพท์เยอะแต่เป็นคำศัพท์ที่ออกข้อสอบนะคะข้อ A unique นะคะ unique ก็คือเป็นเรื่องที่โดดเด่นนะคะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวไปเลยนะคะข้อ B honestly ข้อนี้แปลว่าเอาจริงเอาจังนะคะส่วน effortlessly ก็คือไม่จำเป็นต้องพยายามมากอะไรอย่างเงี้ยต่อไปข้อ D approximately ก็คือแปลว่าประมาณนะคะโดยประมาณเขาบอกว่า as senior researcherในฐานะของอันนี้ข้อสอบออกบ่อยมากในฐานะของนักวิจัยอาวุโสนะคะดร.สเตนตันเขาจุดๆคุณสมบัติที่จะนำเสนอผลลัพธ์ของงานวิจัยนะคะของการศึกษาของเขาเขามีคุณสมบัติที่โดดเด่นค่ะ uniquely นะคะต่อไปค่ะข้อที่ C นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์เหมือนกันแต่ละคำเนี่ยก็คือคนละความหมายเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในโจทย์นิดนึงในโจทย์หนูเจอคำว่า Kid Pro Toys นะคะบริษัทนี้ New Action Figures Action Figures ก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่เขาสามารถปรับมือปรับแขนปรับขาให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นอาการตามที่เราต้องการได้นะคะว่าจะอยู่ท่าไหนอย่างเงี้ยนะคะ Have also ก็คือได้ขายดีแล้วข้างหลังบอกว่า Off the competition ก็คือจุดๆกับ
competition ก็คือคู่แข่งดังนั้นอันนี้เขาเปรียบเทียบนะมันเป็นการเปรียบเทียบว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาขายดีกว่าบริษัทคู่แข่งการเปรียบเทียบนอกจากคำว่า more than นะคะที่แปลว่ามากกว่าหรือคำว่า than ที่แปลว่ากว่าเนี่ยเขาจะใช้คำว่า dose of ค่ะอันนี้เป็นคำศัพท์เลยนะ dose of เนี่ยก็จะแปลว่ามากกว่าอีกอันนึงนะคะ dose เนี่ยจะใช้สำหรับคำนามที่มีหลายชิ้นอย่างข้อนี้จะใช้ figures แต่ถ้าเป็น figure แค่ชิ้นเดียวเขาจะใช้คำว่า that of ค่ะนะคะก็จะแปลว่ามากกว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะเป็นการเปรียบเทียบกันต่อไปค่ะข้อที่5นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์อีกแล้วนะคะข้อ A นะคะ take on นะคะแปลว่าเพิ่มก็ได้หรือแปลว่าจ้างงานก็ได้นะคะแล้วก็ข้อ B broken down นะคะอันนี้จะแปลว่าชำรุดนะคะส่วนข้อ C gone through อันนี้จะแปลว่าผ่านไปส่วนข้อ D hold back อันนี้จะแปลว่าล่าช้าหรือแปลว่าเลื่อนไปนะคะในโจทย์เขาบอกว่าGraph Street Apparel Deliveries นะคะก็คือการขนส่งมันได้ถูกจุดๆก่อน by one day นะคะก่อน1วันเพราะว่ามีสภาพอากาศที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะคะใน North East นะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยการขนส่งถูกเลื่อนออกไปถูกทำให้ล่าช้าไปค่ะตอบ have been held back นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่เอามาฝากพวกเรากันชุดนี้ก็จะคำศัพท์เยอะหน่อยนะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าพวกเราค่อยๆซึมซับไปก็จะจำคำศัพท์ได้มากขึ้นทำข้อสอบได้มากขึ้นนะคะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนนะแล้วอย่าลืมติดตามต่อพาร์ทที่7 8 9 10 ถึง 12เลยค่ะ